สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับวันนี้เราจะกันในเกมของ Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูอาวุธเทพนะครับถ้าคุณผู้ชมฟังไม่ผิดเนี่ยมันคืออาวุธเทพนั่นเองนะครับน่าอาวุธเทพนะได้ยินชื่อแล้วเนี่ยก็คิดตามๆกันเลยว่ามันจะต้องเป็นอาวุธที่ทรงพลังแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นอาวุธของเทพนั่นเองนะครับอาจจะแบบว่าวันช็อตวันคิวอะไรประมาณนั้นนะครับหรืออาจจะไม่ถึงกับวันช็อตก็ได้นะครับเพราะว่ามอดเนี่ยเขาน่าจะทำมาสมดุลพอสมควรนะครับโอเคนะก็มันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อาวุธเทพเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วมีคุณสมบัติยังไงพลังวิเศษอะไรกันบ้างนะครับมารับชมพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะฮะโอเคมาเลยนะครับผมนะก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราบอกชื่อมอดก่อนนะครับมอดนี้มีชื่อว่าGod Weapon นะครับweapons หรือว่า weapon แล้วแต่คนจะเรียกนะครับแต่ผมเรียกว่า weapon นะครับนะก็ตามชื่อเลยนะฮะ god weapon นะครับหรือว่าอาวุธของเทพนั่นเองนะครับโอเคก็มันจะมีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวเรามาเปิดของในกล่องเลยนะครับปึ๊บก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีแหวนนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ค้อนเทพบ้างดาบนู่นนี่นั่นครับธนูอพอลโลนะฮะแล้วก็มีอะไรเนี่ยชิ้นทรงชิ้นส่วนนะครับเอาไว้คราฟนะฮะก็ถ้าใครไม่รู้ก็โหลดคราฟติ้งไกด์มานะครับจะได้ทราบวิธีการคราฟของนั่นเองนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูแหวนกันก่อนครับตอนนี้แหวนนะโอเควิแหวนเดี๋ยวนะแหวนรู้สึกจะไม่ต้องอะไรมากป่ะรู้สึกว่าจะคือเราแค่ถือเนี่ยมันก็จะมีบัฟให้แล้วนะครับหรือว่าจะถือข้างขวาแหละเห็นไหมนะครับเหมาะแก่การเอาไปเซอร์เวิลมากๆฮะเซอร์เวิลอ่ะนะเนี่ยอย่างเช่นเราอยากดำน้ำเนี่ยก็แหวนใส่ไปฮะอันนี้เป็นแหวนดำน้ำนะฮะชื่อ water ring นะครับก็จะบวก2 armor นะครับ when in off hand ใช่ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อต้องเอาใส่มือใช่ไหมมือข้างซ้ายนะฮะนี่ครับผมนี่นะฮะถ้าเราใส่แบบนี้ก็จะได้รับบัฟหายใจในน้ำนั่นเองนะครับผมโอเคมาแหวนต่อมานะครับก็จะเป็นสปีดริงนะครับก็ตามชื่อเลยนะครับก็เป็นแหวนแห่งความเร็วนั่นเองครับคือถ้าเราสวมใส่เนี่ยเราก็จะมีความไวเหนือเดอะแฟลชนะครับเดี๋ยวไม่เหนือหรอกนะมีความเร็วดังเดอะแฟลชประมาณนั้นนะครับโอ้ผมลืมปิดออโต้จัมป์ว่าแล้วทำไมเดินๆอยู่มันกระโดดให้เองอัตโนมัตินะครับโอเคนะนี่นะครับนี่ครับก็จะเป็นแหวนสีแดงนะครับผมถ้าเราถือหรือสวมใส่เนี่ยมันก็จะวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วแล้ววิ่งเร็วมากเลยนะโอ้ไม่ธรรมดาจริงนะครับเอาไว้ใช้แบบฉุกเฉินอะไรเงี้ยแบบงานโดดจริงๆอ่ะนะครับโอเคแหวนต่อมาครับก็เป็น power ring นะครับอันนี้เดาได้เลยว่าจะต้องเป็นแหวนที่ได้รับบัฟสุดเรนแน่นอนใช่ด้วยครับเป็นบัฟแข็งแกร่งนะครับผมนี่ครับสเตรนท์นะเป็นแหวนแห่งพลังนะครับอันนี้เอาไว้สำหรับบูนะฮะแบบไปบูไปตีมอนเตอร์ไปฆ่าซอมบี้ไปนรกอะไรเงี้ยเนเธอร์ฆ่าบอสนะครับก็ใส่แหวนนี้ไปลุยได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งปรุงยาด้วย นะครับโอเคแหวนต่อมาก็จะเป็นดีเฟนซ์ริงนะครับดีเฟนซ์นะครับเป็นแหวนแห่งพลังป้องกันนะครับใส่แล้วก็จะมีบัฟรีสิสแตนซ์นะครับหรือว่าบัฟโล่อะไรเงี้ยนะทำให้เราถึกขึ้นประมาณนั้นนะครับโอเครู้สึกว่าแหวนทุกแหวนเนี่ยจะบวกพลังเกาะ2ทุกแหวนเลยนะฮะทุกวงเลยทีเดียวนะครับไฟลิงอันนี้เป็นแหวนกันไฟนะครับใส่แล้วก็กันไฟนะครับผมนี่เลยนี่ครับเท็กเจอร์สวยสุดละมั้งเนี่ยในกลุ่มเนี้ยรู้สึกนะรู้สึกจะเป็นผมรู้สึกว่าเท็กเจอร์ของแหวนเนี้ยสวยสุดแหละนะโอเคแหวนต่อมาไลท์ลิงนะครับเป็นแหวนมองกลางคืนแน่นอนใช่ด้วย
นะหูแม่งโคตรโกงอ่ะก็บอกแล้วไม่ต้องปรุงยาหรอกเพราะว่าบัฟล้วนๆเลยเนี่ยได้ถาวรด้วยนะฮะแค่ไม่ต้องถอดอ่ะไม่ต้องถอดก็พอแล้วนะครับโอเคแหวนต่อมาครับเอ้าทำไมมีแหวน2อันวะอ๋อผมหยิบเกินโอเคไม่นับนะครับโอเคแหวนต่อมาแอร์ริงนะครับผมอันนี้เป็นแหวนกระโดดสูงนะฮะตอนแรกผมนึกว่าแหวนที่บินได้เนี่ยนึกว่าเป็นแหวนที่ใส่แล้วจะบินได้ติดปีกอะไรเงี้ยนะฮะแต่ไม่ใช่นะครับเป็นแหวนกระโดดสูงเฉยๆนะครับโอเคแหวนต่อมาอันนี้เป็นแหวนเฉยๆนะครับอันนี้คงต้องไปคราฟเอานะครับต้องไปหาวัสดุมาทำเป็นแหวนนะครับผมโอเคแหวนไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาให้ชมอาวุธเทพดีกว่าครับอาวุธเทพนะโอเคเริ่มจากนี่เลยเซตนี้แล้วกันโอ้ยมันมีแค่นี้เหรอวะเดี๋ยวมีแค่นี้เหรอโหจบแล้วเดี๋ยวเราเสกอันนี้ก่อนเกมโหมดเอาอาหารแล้วก็เสกซอมบี้ด้วยครับเพราะว่ามันเป็นอาวุธไงยังไงเราก็ต้องได้เทสอยู่แล้วฮะได้เทสดาเมจนั่นเองนะครับโอเคตอนแรกผมหยิบอะไรมาก่อนวะโอ้ยผมลืมเสกอันนี้มาลืมลูกธนูแอโร่64โอเคครับโอเคมาโอ้เดี๋ยวทำไมค้อนแม่งวิ่งเราจะมานะครับโอเคอาวุธชิ้นแรกครับเป็น Hammer of Storm นะครับหรือว่าค้อนแห่งพายุนะครับอะไรเงี้ยโอ้ยนะเดี๋ยวอ่านคำอธิบายไอเทมก่อนดิ Hammer of Storm give you the god abilityand can strike lightning ว้าวนะครับโอ้โหดาเมจ70นะฮะ attack speed 1.6 นะครับโอ้โหดาเมจ70นี่ถือว่าโคตรแรงเลยนะฮะถ้าเอาแบบว่าคือพูดยังไงอะเอาแบบดาเมจธรรมดานะครับปกติเอาแบบไม่เวอร์ผมถือว่าแรงครับ70เนี่ยนะเพราะว่าดาบเพชรใน Minecraft เนี่ยมันดาเมจแค่7ใช่ไหมเดิมๆเลยนะไม่โมไม่อะไรนะอันนี้ล่อไป70เลย นะครับบอกคำเดียวเลยว่าไม่มีตัวอะไรสามารถฆ่าคุณได้อะพูดกันอย่างนั้นเลยนะแม้แต่มังกรวิเทอร์ฆ่าวันเดียวก็ตายสบายๆเลยนะโอ้สุดจริงๆครับขี้ขวาก็จะเป็นการฟ้าผ่านะครับแต่ว่าหลอดมันจะลดเนี่ยเป็นค้อนทอเรียกกันง่ายๆเลยนะครับแต่เสียอย่างนึงอ่ะเราบินไม่ได้เอ้าเอ้ยทำไมเป็นซอมบี้วะเอ้าสงสัยชาวบ้านโดนเล่นซะแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็คือคอน Hammer of Storm นะครับหรือว่าคอนทอนั่นเองนะฮะดาเมจ70คงไม่ต้องเทสอะไรมากมายนะครับอ้าวลายเด้งอีกลายเด้งนะครับโอเคโอ้ยจะตกว่ะเดี๋ยวลองนี่เลยแล้วกันนี่เสกวิเทอร์เลยเอ้ยโอเคเสกวิเทอร์ไปเลยตัวหนึ่งจะได้รู้วิเทอร์มาเฮ้ยทำไมมันโอ้เอฟเฟกต์ไอเทมนี่แบบโอเคครับมาแล้ววิเทอร์ของเรานะจะดูดิว่าตีกี่ทีตายนะครับวิเทอร์นะอยากรู้เหมือนกันปุ้งเรียบร้อยมาแล้วมาทีวะโอ้โหรถเยอะอยู่โอ้โหโอ้โหไม่กี่ทีตายเลยนะฮะวิเทอร์เนี่ยใช้เวลามาถึงนาทีด้วยนะครับแต่ถ้าเราสู้จริงๆเนี่ยแบบไม่เกมโหมดก็อาจจะใช้เวลาเป็นนาทีแหละนะแต่แป๊บเดียวตายนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะโอเคมาต่อมาครับก็จะเป็นไดมอนด์แฮมเมอร์นะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะยังไม่ได้โม้ป่าววะนะครับไดมอนด์แฮมเมอร์นะครับอันนี้นะ A powerful hammer that kill mob with one hit อันนี้ก็เป็นค้อนรู้สึกจะเป็นค้อนธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ใช่ค้อนเทพเจ้าอะไรนะครับเป็นค้อนธรรมดาเลยครับแต่ว่ามีดาเมจสูงครับก็คือ20นะก็คืออย่างที่คำอธิบายไอเทมบอกนะครับเนี่ย A powerful hammerThat kill a mob with one hit ก็คือเอาไปตีตัวอะไรก็ตายครับตายในทีเดียวประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะต่อมาเป็นดาบบอเรียลอะไรวะเนี่ยบอเรียลซอสนะครับ Turn water into ice อ๋อดาบนี้รู้สึกจะเป็นดาบน้ำแข็งนะดูจากชื่อแล้วรู้สึกว่าตัวเราก็จะเคลื่อนที่เร็วด้วยนะครับ
ดาเมจ15นะครับก็ถือว่าแรงอ๋อถ้าเราลงน้ำมันจะเป็นน้ำแข็งใช่ไหมอ๋อนะครับนี่เลยเป็นดาบน้ำแข็งนะฮะดาบเทพเจ้าน้ำแข็งนะตีทีเดียวตายครับเอ้ยทำไมไม่ตายวะเดี๋ยวงงโอ้ทีเดียวตายโอ้เคลื่อนที่คนเร็วเลยฮะเป็นดาบเทพอะเนี่ยนะครับโอเคดาบต่อมาก็จะเป็นเดมอนิกซอสนะครับโอ้โหดาบนี้ชื่อมาดุเอ้ยเดี๋ยวผมเดินมาไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวฆ่าตัวตายก่อนเดี๋ยวลงนะครับโอ้โหแต่พอตายทีเดียวเฟรมเรทตกเลยนะฮะเดมอนิกซอสนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆกับดาบไอ้นี่ปะวะไอ้คล้ายๆกับค้อนไดมอนด์แฮมเมอร์ปะคือยังไม่ได้ไปโมงไงยังไม่ใช่ดาบเทพเจ้านะฮะเนี่ยเดมอนิกซอสนะครับเป็นแค่ดาบปีศาจธรรมดาหรือเปล่านะ A powerful sword made of demon crystal that set opponent on fire อ๋อก็เป็นดาบที่ตีโดนศัตรูเนี่ยศัตรูก็จะติดสถานะไม่ใช่สถานะเด็ติดไฟนะครับเนี่ยถ้าตีแล้วจะติดไฟนะโอ้ตีแล้วกระเด็นด้วยดาเมจเท่าไหร่อ่ะดาเมจ10เองนะครับโอ้ดาเมจ10โอ้แรงกว่าดาบเพชรแค่3ดาเมจเองเอ้ยอย่าระเบิดแต่มันตีไกลนะฮะมันน็อกอุ๊ยแม่งระเบิดเลยนะครับมันน็อกแบ็คเยอะนะฮะโอเคมาดาบต่อมาครับเป็น Sword of Hades นะครับหรือว่า Hades นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเรียกเนาะนะครับนี่เลย Sword of Hades นะครับ Give youthe demon ability อันนี้เป็นดาบเทพแหละดูจากทรงแล้วนะครับ to dark side and take you to dark side โอ้โหเป็นดาบที่ทำให้ผมเนี่ยเข้าสู่ด้านมืดเหรอโอ้ไม่ธรรมดาจริงรู้สึกว่าจะขี้ขวาจะไม่มีอะไรครับแต่ว่าด้วยความเร็วแสงของดาบนี้เนี่ยก็ทำให้เราเป็น dark side อย่างที่มันบอกนั่นแหละนะแม่งวิ่งโคตรเร็วอะจริงเคลื่อนที่เร็วมากดูดิโอ้เคลื่อนที่เร็วครับแล้วดาเมจก็ตั้ง20ก็ถือว่าสูงนะโหโหแม่งกระโดดข้ามได้เลยครับจริงแต่บินไม่ได้นะโอ้ว้าวไม่ธรรมดาจริงฮะโอเคมาดาบต่อมาครับอันนี้ก็จะเหมือนกันเนาะนะครับเป็นออร่าซอสนะฮะก็เป็นดาบระดับเอ้ยเดี๋ยวคาทิ้งเลยนี่ไงห้าวโหดาบแม่งด็อกแบ็คโคตรเยอะแม่งตีกระเด็นเลยฮะปิวเลยครับเดี๋ยวว่าด่วนออร่าซอสอันนี้เป็นดาบไอ้นี่ฮะเป็นดาบน็อกแบ็คโดยเฉพาะเลยนะครับดาเมจแค่5นะดาเมจเท่ากับดาบเหล็กนะครับผมแต่ตีแล้วเนี่ยจะกระเด็นเป้าหมายออกไปนะครับผมโอเคมาดาบต่อมาครับก็จะเป็นซอสออฟโอ๊ตนะครับโอ้โหชื่อโอ๊ตเลยเนี่ยนะครับอันนี้เป็นดาบเทพนะฮะดาเมจแค่7โอ้ทำไมดาเมจน้อยจังวะดาบนี้มันเป็นดาบน็อกแบ็คเอาแบบเลียวน็อกแบ็กอะนะครับเลียวน็อกแบ็กอะนะที่ผมพูดในซีรีส์ Lucky Box บ่อยๆครับเนี่ยลองอ่านคำอธิบายดูสิ Give you up I the ability to knock enemy more than 25 box away โหแม่งคือแม่งปิวอะแม่งหลุดโลกอะโอ้โหคือถ้าเราตีไปเนี่ยคือเป้าหมายของเราเนี่ยมันจะกระเด็นไปเลยไป25บล็อกอ่ะนะครับมันเป็นดาบที่แบบว่าโอ้โหแม่งปิวอ่ะบอกคำเลยว่าปิวนะฮะโอ้สุดยอดเลยครับโอเคมาต่อมาครับผมจะเป็นอพอลโลโบนะครับอันนี้เป็นธนูของเทพอพอลโลนะครับผมนี่ฮะโอเคชุด Very Powerful Flaming Arrow อะไรเนี่ย Use Melee Combat for Knocking Back คือถ้าเรายิงน่ะมันจะเป็นไฟใช่ไหมอ๋อเป็นไฟเนาะแต่ถ้าเราแบบเดี๋ยวลองยิงดิโอ้ดอกเดียวตายแม่งโคตรโหดเลยธนูเทพนะครับยิงทีเดียวตายโคตรโหดเลยฮะสุดยอดเลยโหแล้วเป็นธนูที่ยิงแล้วค่อนข้างกระเด็นนะครับเป็นธนูยักษ์ป่ะวันเนี้ยและถ้าเราเอาธนูตบมันเนี่ยมันก็จะกระเด็นนะครับเนี่ยกระเด็นแล้วแม่งก็ตายด้วยนะครับเดี๋ยวลองทุบมันดิเนี่ยครับมันจะน็อกแบ็คเห็นไหมน็อกแบ็คเยอะป่าววะรู้สึกจะไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นถ้ายิงออกไปเนี่ยกระเด็นแน่นอนนะครับโอเคอาวุธไปแล้วฮะเดี๋ยวเรามาให้ดูในส่วนของชุดเกราะบ้างครับโอเคชุดเกราะมีแล้วบ้างวะ
อันนี้เป็นพวกชิ้นส่วนนะอันนี้ไม่นับนะครับใครอยากรู้วิธีคราฟก็ลองไปหากันดูนะฮะโอเคชุดเกาะรู้สึกจะมีแค่2ชุดป่าววะเดี๋ยวด้วนใช่ป่ะอ๋อมีรองเท้ามีแบบเดียวเหรออ๋อโอเคนะครับจริงๆแล้วอ่ะมันมีเยอะกว่านี้นะครับอ๋อนี่ไงอันนี้คือสมุดใช่ไหมอ๋อนี่ครับมีพอดีเลยไม่ต้องไปโหลดแล้วครับติ้งไกด์นะครับนี่มีสมุดเลยนี่อยากคราฟอะไรก็นี่เลยครับดูตามนี้เลยนะครับนี่นี่ครับพวกที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นพวกพวกวัสดุครับเป็นอุปกรณ์ในการคราฟนะฮะคงไม่ต้องหยิบมาให้ดูหรอกนะครับให้ดูแค่บุญกับชุดเกาะพอแล้วนะโอเคมาเฮอร์เมสบูทโอเคแอร์เลสเช็ดเพจว้าวเป็นชุดเกาะเทพนะฮะแต่มันมีแค่2อย่างเหรอวะมีแค่เสื้อกับไอ้รองเท้าใช่ไหมเนี่ยโอ้นึกว่าจะมีเยอะกว่านี้นะครับนี่นะเดี๋ยวลองดูเอาไงวะเอาไงวะแตกไปดิแตกแตกเฮ้ยย่อพลังเทพเจ้าเรียบร้อยนะครับชุดเกาะเฮอร์เมสบูทก็จะวิ่งเร็วนะครับเร็วดั่งลมเลยแหละสายลมอันนี้ก็เป็นเสื้อเกาะเทพเจ้าแอเรียสนะครับหรือว่าเทพเจ้าแห่งสงครามนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้รู้สึกจะแค่เพิ่มเกาะอย่างเดียวใช่ไหมนะครับเลนฟอร์ดสตีลบูทเนี่ยนะครับเป็นแค่พวกชุดเกาะนะครับชุดเกาะธรรมดาเลยฮะไม่ใช่ชุดเกาะเทพนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับมอดก็อดเวพอนนะครับหรือว่ามอดอาวุธเทพเจ้านะครับอาวุธเทพเจ้านะฮะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครสนใจอยากเล่นมอนเน่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ